สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอาลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสันติทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องกันก็นำเรียนกับพี่น้องเบื้องต้นก่อนว่าบางครั้งเนี่ยในหนึ่งตอนเนี่ยนะครับผมก็พยายามที่จะให้จบเรื่องเป็นเรื่องๆไปนะแต่ประเด็นบางทีเนี่ยอายะหนึ่งเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาในการอธิบายนะไม่ใช่ผมอธิบายนานนะแต่ในหนังสือเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะดังนั้นไม่อยากจะตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปนะครับเพราะว่าทั้งทุกส่วนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญทั้งหมดเลยในเรื่องราวของศาสนานั้นเราได้มีเวลานะในการให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะตัดตอนบางอย่างออกไปนะครับก็เมื่อเนื้อหาเนี่ยมันยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะนำมากล่าวก่อนที่จะเข้าสู่อายะที่224นะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะ224เนี่ยก็นำเรียนต่อนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงบทบัญญัติลงมาเกี่ยวกับเรื่องของสตรีที่มีรอบเดือนนะครับและอัลลอฮฺทรงห้ามนะสามีทั้งหลายนะเมื่อนางมีรอบเดือนเนี่ยก็คือให้งดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ในคำที่กุรอานใช้เนี่ยบอกว่าละตกรอบูฮุนเนี่ยนะที่บอกว่าห้ามเข้าใกล้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไปอะไรนะไปมีความหมายคล้ายกับการปฏิบัติของยะฮูดนะซึ่งชาวอันซอรเองที่อาศัยอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะคุ้นชินกับธรรมเนียมปฏิบัติของอะฮ์ลุลกิตาบก็คือชาวยะฮูดชาวยะฮูดเนี่ยมีความเชื่อหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือว่าเมื่อสตรีของพวกเขาเนี่ยมีรอบเดือนเนี่ยพวกเขาจะไม่ร่วมโต๊ะในการทานอาหารด้วยพูดง่ายๆก็คือแยกครัวกันเลยนะแล้วก็แยกห้องนอนกันบางครั้งเนี่ยถึงขั้นแยกบ้านกันเลยแยกบ้านกันอยู่แต่ก็ยังเป็นสามีภรรยากันนี่แหละแต่พอเวลาหมดรอบเดือนถึงจะกลับมาอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยานี่เป็นความเชื่อของยะฮูดแล้วก็ปลูกฝังมาถึงชาวอันซอรด้วยนะครับหลังจากรับอิสลามแล้วก็มาถามสิว่าเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนเนี่ยข้ออิสลามมีข้อปฏิบัติอย่างไรข้อในหลักการศาสนามีข้อห้ามก็คือการร่วมนะหลับนอนกับภรรยาขณะมีประจำเดือนและนบีก็พูดว่าอิสนาอูทำได้ทุกอย่างนะยกเว้นการมีเพศสัมพันธ์นะแล้วก็มีหะดีษมากำกับต่ออีกว่าครั้งเมื่อนางท่านหญิงไอชานมีประจำเดือนนบีเคยนอนหนุนตักอ่านกุรอานให้ฟังท่านหญิงไอชาก็ปรนิบัติสามีปกติสระผมให้กับท่านนบีนั่นไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยานั้นจะต้องวางกรอบหรือต้องห่างกันไม่ใช่ยังใกล้ชิดเหมือนเดิมยังนอนกอดกันได้ยังแสดงความรักด้วยกันได้แต่ห้ามเฉพาะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะแล้วก็มีฮะดีษพูดถึงต่อว่านบีบอกว่าเหนือผ้านุ่งหาความสุขได้เหนือผ้านุ่งเนี่ยหาความสุขได้ตรงนั้นอย่าไปหาความสุขตรงนั้นเหนือกว่านั้นหาความสุขได้ก็เนี่ยก็จะเป็นแนวปฏิบัติซึ่งก็จะมีข้อห้ามแต่ก็ไม่ถึงขั้นโอ้โหห้ามกินข้าวโดยกันห้ามนอนเตียงเดียวกันไม่ขนาดนั้นเหมือนกับที่ยะฮูดนั้นเข้าใจคราวนี้กรณีนึงเนี่ยเป็นความเชื่อเหมือนกันก็คือว่ายะฮูดเนี่ยการหลับนอนหรือท่วงท่าในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ทำในท่าที่เป็นผู้ชายอยู่ด้านหลังนะตรงนี้อธิบายพี่น้องด้วยความรักแล้วก็ด้วยบนหลักพื้นฐานศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของลามกเพราะว่านบีบอกเอาไว้ว่าไม่มีความอายนะในเรื่องศาสนาเนี่ย
ถ้าถามในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นฮักเนี่ยไม่ต้องอายปรากฏว่ายะฮูดเชื่อว่าถ้าบูชาอยู่ด้านหลังนะอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับทวารหนักนะพี่น้องกับอวัยวะเพศนั่นแหละแต่ผู้ชายอยู่ในท่าที่อยู่ด้านหลังเนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ยจะตาขีตาหลีชาวอันซอดก็ซึมซับความเชื่อนี้มาผู้หญิงชาวอันซอดก็จะไม่ยอมให้สามีเนี่ยมีเพศสัมพันธ์โดยที่นางพูดง่ายๆนางอยู่นางคว่ำหน้านะแล้วสามีอยู่ด้านหลังปรากฏว่าคนอันซอดด้วยกันก็มีปัญหาเพราะเขาก็เชื่อแบบนี้เหมือนกันนะแต่พอมันแต่งงานชาวอันซอดมันแต่งงานกับมุฮาจิรีนซึ่งเป็นคนมักกะฮ์ซึ่งไม่มีธรรมเนียมแบบนี้นะก็เกิดปัญหาขึ้นสามีอยากจะอยู่ด้านหลังภรรยาไม่ยอมความก็ไปถึงท่านนบีไปถามท่านรอซูลนะตัวผู้หญิงเองก็ไม่ทีว่าดื้อกับสามีโดยตรงแต่ให้ท่านนบีตัดสินว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันทำได้ไหมนบีบอกว่าจะด้านหน้าด้านหลังนะและเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ตราบใดที่อะไรนะมีความสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์กับที่ของมันก็คือที่อวัยวะเพศนะเรื่องท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเป็นประเด็นแต่ประการใดแล้วนบีก็อ่านอายะห์กุรอานนะครับที่บอกว่านิซาอุกุมฮันซุนละกุมภรรยานั้นก็คือแหล่งพ่อปลูกนะนี่ก็คือสิ่งที่มีความหมายและก็ความเกี่ยวข้องกันคราวนี้ในหนังสือหะดีษในหนังสือซอฮีฮ์อัลบุคอรีมีรายงานจากอิบนุอับบาสบอกว่ามุสลิมเราเนี่ยมีข้อปฏิบัติและทุกอย่างมีดุอากำกับนะทุกอย่างมีดุอากำกับหมดนะพี่น้องครับไม่ว่าจะกินข้าวนะขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้นะอยู่เข้าบ้านออกจากบ้านมีดุอากำกับหมดเลยแต่เราทำหรือเปล่านี่เรื่องนะแต่ว่ามีดุอากินน้ำดุอากินนมดุอากินข้าวนะครับแม้กระทั่งพี่น้องเชื่อไหมว่าดุอาขณะที่หลับนอนกับภรรยาภรรยาเราจะมีความสวยขนาดไหนแต่เราก็ไม่สามารถจะลืมอัลลอฮ์ได้พี่น้องเพราะอย่าลืมนะภรรยาที่สวยเนี่ยที่อยู่ข้างเราเนี่ยก็ด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์หรือบทบัญญัติของอัลลอฮ์ใช่ไหมที่ให้เรานั้นนิกะห์แต่งงานกับนางและที่นางยอมเราเนี่ยให้เรามีความสุขกับนางได้ก็เพราะบทบัญญัติของอิสลามกำหนดเอาไว้ลองไม่มีบทบัญญัติอิสลามกำหนดไว้นางก็ไม่ยอมหรอกนะถ้าไม่มีเรื่องของอะไรเรื่องของกฎเกณฑ์ทางด้านศาสนาถูกไหมจะฮาลาลได้ก็ต้องนิกะห์และนิกะห์มาจากไหนมาจากที่อัลเลาะห์กำหนดดังนั้นในหนังสือตรงนี้ในหะดีษบทนี้ก็บอกว่าเลาอันนะอะฮะดะกุมอิซาอารอดะอัยยะติยะอะห์ละอะห์ละฮูกอลท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยต้องการที่จะอารอดะอัยยะติยะมาหาภรรยาของเขาคำว่ามาหาตรงนี้วงเล็บก็คือการมีเพศสัมพันธ์คือไม่ใช่ว่าพอจะเดินเข้าห้องภรรยาแล้วต้องอ่านดุอาบทนี้ไม่ใช่นะหมายถึงต้องการที่จะดูคุณที่จะมีเพศสัมพันธ์กับนางแล้วเนี่ยบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะยันนิบนัชชัยฏอนวะยันนิบิชัยฏอนมารอซักตานานะก็อ่านดุอาบทนี้นะคำว่ายันนิบตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับยันนิบนัชชัยฏอนเนี่ยจะคล้ายๆคำว่ายูนุบใช่ไหมยูนุบเนี่ยรากศัพท์ของคำว่ายูนุบก็แปลว่าห่างไกลพอเราได้คำว่าห่างไกลเราก็เข้าใจแล้วว่าโอ้อัลลอฮ์นะโอ้อัลลอฮ์นะครับความหมายก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอได้โปรดให้ชัยฏอนเนี่ยห่างไกลจากตัวเราได้เถิดอันนี้เป็นดุอาให้ใครว่าสามีว่านะภรรยาจำได้ไม่เป็นไรเตือนสามีได้บางทีสามีลืมก็ภรรยาก็เตือนได้แต่ว่าดูอาเนี่ยเป้าหมายก็คือให้สามีเป็นคนที่อ่านนะครับสามีเป็นคนอ่านนาก็หมายถึงเราทั้งคู่นั่นแหละแต่ทั้งอะไรทั้งสามีแล้วก็ภรรยาวะยันนิบิชัยฏอนมารอซักตานาแล้วก็ขอได้โปรดให้ชัยฏอนเนี่ยห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เราคำว่ารอซักก็นะคล้ายๆคำว่าก็คือคำเดียวคำว่าริสกีนั้นลูกคือริสกีลูกคือปัจจัยที่มีค่านะครับเป็นริสกีอย่างนึงที่ต้องแสวงหาด้วยกับวิถีทางที่ฮาแลน
เราอยากจะมีลูกที่ดีลูกที่ซอลเลห์ลูกที่มีความจำเริญต้องแสวงหาด้วยหนทางที่ฮาลาลที่ถูกต้องเหมือนริสกีอ่ะที่เราหาเงินนั่นแหละเงินจะมีบารอกัตก็คือเงินต้องได้มาอย่างถูกต้องไม่ไปโกงเข้ามาลูกก็เหมือนกันพี่น้องลูกที่จะได้มาก็ต้องผ่านการนิกาที่ถูกต้องและผ่านการอ่านดุอาบนฮีเพื่อที่จะให้ลูกของเรานั้นเป็นคนดีของอัลเลาะห์เพราะในท้ายของหะดีษบอกว่าอียุกอดัรไบนะฮูมาวะละดุนหากว่าคืนนั้นเป็นคืนที่อัลเลาะห์ให้ได้ลูกนะเราก็ไม่รู้ว่าคืนไหนจะติดนะแต่ถ้าเกิดคืนนั้นน่ะเป็นคืนที่อัลเลาะห์กำหนดให้ได้ลูกนะฟีซาลิกะลัมยะดุรฮูชัยฏอนนะอะบาดาถ้าวันนั้นหรือถ้าคืนนั้นเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดให้ได้ลูกแก่เขาทั้งสองชัยฏอนก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้เลยเด็กคนเนี้ยชัยฏอนจะไม่สามารถมีอิทธิพลหรือมาทำร้ายคือชัยฏอนมันก็มาทำหน้าที่ของมันนะหลอกลวงนั่นแหละแต่จะไม่มีผลอะไรกับการที่ชัยฏอนจะมาทำร้ายได้เพราะอะไรเพราะเราอ่านดุอาพ่อแม่เป็นคนอ่านดุอานั้นสิ่งนึงพี่น้องนะที่เป็นภูพาสิทธิ์เขาบอกว่าพ่อแม่นะพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่แค่ว่าไม่ส่งลูกเรียนอย่างเดียวนะยังรวมถึงวิธีการที่ได้มาของลูกด้วย1การคัดเลือกภรรยาอันที่2ขั้นตอนในการผลิตเหมือนโรงงานเลยนะถูกต้องไหมอ่านดูอามั้ยอะไรไหมอากีก็ทำเปล่าคือพอไปไล่เรียงเนี่ยเด็กคนนึงที่ชีวิตคือไม่ดีอ่ะนะพี่น้องเพื่อเป็นเด็กเกเรมากๆเนี่ยดื้อมากๆติดยาเนี่ยพอไปดูย่อก็ดูมาปฏิบัติยังไงเนี่ยพี่น้องเอ้ยถึงบางอ้อเลย1นิกาก็ทีหลังมีลูกก่อนลูซีนาอันที่2ดูออไม่รู้เคยว่าเลยละหมาดไม่เอาอากีก็ไม่มีสอนศาสนาไม่เคยส่งแล้วถามมันจะได้ไหมล่ะพี่น้องเอ้ยเด็กมันจะดีไงถ้ามันดีเนี่ยมันต้องโตมันคนเดียวเลยนะหรือมันไฟดีจริงๆอ่ะเป็นไปได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วตามค่าเดียอะไรนะตามปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาแล้วก็เป็นเด็กที่เกเรคือพูดถึงตามอซอนของมันนะความเป็นจริงของมันเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นพ่อแม่แบบนี้เนี่ยมีบาปมีโทษไม่ใช่ลูกรับอย่างเดียวพ่อแม่รับด้วยเพราะถือว่าเป็นอามานะของคุณที่ต้องดูแลแล้วก็ปฏิบัตินะครับอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่ค้างเอาไว้ในตอนที่แล้วนะครับวันนี้เรามาเข้าสู่บทใหม่นะอายะที่224อัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลาตะจอะลุลลอฮะอุรดะตัลลิอัยมานิกุมอันตะบัรรุวะตัตตะกูวะตุสลิฮูบัยนันนาสวัลลอฮุซะมีอุนอะลีมลายูอาคิซุกุมุลลอฮุบิลลักวิฟีอัยมานิกุมวะลากียูอาคิซุกุมบิมากะซะบัตกุลูบุกุมวัลลอฮุกอฟูรุนฮะลีมความว่าวะลาตะจอะลุลลอฮะอุรดะตัลลิไอมานิกุมอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าจงอย่าให้อัลลอฮ์เป็นอุปสรรคขัดขวางเนื่องจากการสาบานของพวกเขาคำว่าไอมานตรงนี้ก็หมายถึงการสาบานนะอันตะบะรูในการที่พวกเจ้าจะกระทำความดีตะบะรูทำสิ่งที่เป็นบิรความดีต่างๆวะตัตตะกูหรือกระทำในสิ่งที่เป็นความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แต่มาสาบานในสิ่งที่ไปห้ามจากการความดีเนี่ยมันดีมั้ยล่ะพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถูกต้องมันต้องห้ามจากสิ่งที่เป็นความชั่วแต่นี่ไปห้ามในสิ่งที่เป็นความดีแล้วมาอ้างว่าฉันสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าจะไม่บริจาคสมมุติเราไม่พอใจมัสยิดหลังนี้สมมุตินะเดี๋ยวไปโดนใครเดี๋ยวโดนว่าเอาไปพอใจว่าคือว่าจริงตัวสุรามีปัญหาไม่พอใจกรรมการสมมติมีปัญหามีอะไรไม่โปร่งก็ไม่พอใจก็สาบานเลยว่าฉันจะไม่สุระไม่บูชากับสุรานี้เลยไอ้โคแหละตอนที่มันมีปัญหามันก็มีใช่ไหมพอตอนหลังเขาเปลี่ยนกรรมการไปแล้วเปลี่ยนยกผู้บริหารมาอิหมัมคนใหม่แล้วเฮ้ยจะไปบูชาไม่ได้เพราะเราเคยสาบานไว้นี่จะไม่บูชาไอ้นี่แหละพาตัวเองเข้าอะไรนะ
ข้าทางตันซะแล้วเนี่ยอย่าให้เป็นแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวมาดูในหนังสืออันตะบารูวะตะตะกูวะตุสลีฮูไบนันนาสหรือการคืนดีการเชื่อมอะไรแก้ไขตุสลีฮูตัสลีหมายถึงทำปรับปรุงสิ่งที่มันเคยบาดหมางไปถึงขั้นสาบานกันว่าจะไม่จะโกรธกันไปยันกิยามัตนี่พวกนี้นะตายก็ไม่ไปละหมาดญะนาซะห์ให้มันโกรธเหลือเกินแต่สาบานแบบนี้ไม่ดีเลยไอ้ตอนโกรธก็โกรธนั่นแหละแต่ว่าพอเวลาใจเย็นแล้วใจร่มแล้วกับยึดคำสาบานเดิมที่เคยลั่นเอาไว้ว่าจะไม่คืนดีกับตะวะคนนี้ไอ้แบบนี้เนี่ยพี่น้องมันก็เป็นการพาตัวเองเข้าหนทางที่ไม่ดีนะอ้าวอัลลอฮ์บอกต่อว่าวัลลอฮุซามีอุนอาลีมแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรอบรู้อ่ะดูคำอธิบายในหนังสือเนาะห้ามสาบานโดยการละทิ้งการงานที่ดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าพวกท่านจงอย่าทำให้การสาบานต่ออัลลอฮ์เป็นการขัดขวางการทำดีการติดต่อกับวงญาติโดยสาบานว่าจะไม่ทำดีดังเช่นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่22อัลลอฮ์บอกว่าวะลายะตะลีอุลุลฟัตลิมินกุมวัสซาติอายุตูอุลินกุรบานะอุลินกุรบาวัลมาซากีนวัลมูฮาจิรีนฟีซาบีลิลละในความหมายตรงนี้ก็คือและผู้มีเกียรติผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเจ้าจงอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติสนิทกุรบาตรงนี้ก็หมายถึงญาติสนิทวัลมาซากีนคนยากจนวัลมูฮาจิรีนฟีซาบีลิลละผู้ที่อพยพในหนทางของอัลเลาะห์วัลยะฟูวัลยัสฟะฮูนะและจงและพวกเขาเนี่ยจงอภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาเถิดนะอาลาตุฮิบบูนะอัยยัฆฟิรัลลอฮุละกุมพวกเจ้าไม่ชอบหรือที่อัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าอันนี้ก็จะมาอธิบายถึงอายะที่ผมได้ยกไปก่อนหน้านี้นี่คือไปสาบานตัดญาติกันหรือไม่ให้ความช่วยเหลือกันนะการยืนยันสาบานเช่นนี้จะมีบาปแกผู้ที่สาบานด้วยใครสาบานแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ได้บุญนะบาปเพราะเป็นการสาบานโดยอ้างอัลลอฮ์ในการที่จะทำความดีจริงๆอัลลอฮ์ใช้ทำความดีใช่ไหมแต่นี่อ้างผิดพี่น้องและเป็นการล้มเลิกการสาบานด้วยกับการกัฟฟารอบาปด้วยและก็เลิกเปล่าๆก็ไม่ได้เอาในเมื่อมันสาบานไม่ถูกเนี่ยไปสาบานว่าจะไม่บริจาคให้มัสยิดเนี่ยไม่บริจาคแล้วฉันก็เลิกไม่ทำแต่ฉันสาบานไปแล้วจะเลิกได้ด้วยการเสียค่าปรับบาปด้วยนะไม่เลิกก็ไม่ได้และเลิกก็ต้องเสียค่าปรับด้วยเพราะมีการสาบานเข้าไปไงเรื่องของเรื่องเนี่ยคือถ้าไม่มีการสาบานเนี่ยมันก็ไม่ถูกอย่างเดียวแต่มันไม่ถึงขั้นมีค่าปรับแต่เมื่อใดที่มีคำว่าวัลลอฮ์สาบานต่ออัลเลาะห์แล้วแล้วผิดคำสาบานนะและอันนี้ปฏิบัติตามที่ให้วาจาไว้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ขัดนะเป็นการขัดในการที่จะไปทำความดีมีบาปด้วยแล้วก็ต้องล้มเลิกการสาบานด้วยการเสียค่าปรับดังที่อันบุคอรีได้บันทึกรายงานจากอบูฮุเรย์เราะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะห์นุลอาคิรูนะซาบิกูนะยามัลกิยามะห์พวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะอยู่ก่อนในวันกิยามะห์และท่านรอซูลก็ได้กล่าวต่อว่าวะอัลลอฮิละอันนะยะลิจอะฮะดุกุมบิยามีนิฮิฟีอะห์ลิฮิอาซะมุละฮูอินดัลลอฮ์มินอัยยุตียะกัฟฟาระตะฮุลละตีอิฟตะรอดัลลอฮ์อะลัยฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์การที่คนคนหนึ่งเนี่ยในหมู่พวกเจ้าดื้อดึง
นะด้วยการสาบานของเขาเกี่ยวกับในครอบครัวของเขาจะมีบาปสำหรับเขาณที่อัลลอฮ์ก็โดยการที่เขานั้นจะต้องจ่ายกัฟฟาระห์ที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้แก่เขาถึงจะหลุดพ้นได้จะยังมีบาปอยู่แม้ว่าจะเตาบัตตัวไม่ทำแล้วสำนึกผิดแล้วไม่หลุดพี่น้องต้องเสียค่าปรับนะซัดบนบานแล้วก็อะไรผิดคำสาบานอันนี้มีค่าปรับอาลีอิบนุตอลฮะได้เล่านำมาจากอิบนุอับบาสดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะจาลุลลอฮะอุรดะตันลิอัยมานิกุมอันตะบารูวะตัตตะกูวะตุสลิฮูบัยนันนาสพวกเจ้าจงอย่าให้อัลลอฮ์เป็นอุปสรรคขัดขวางเนื่องจากการสาบานของพวกเจ้าตรงนี้บอกว่าท่านจงอย่าให้มีอุปสรรคขัดขวางอันเนื่องจากการสาบานของท่านที่จะทำความดีแต่จงเสียกัฟฟาระห์ทดแทนไปและทำความดีเถิดนะแล้วก็บรรดาผู้รู้เช่นท่านมัสรูกท่านอิบรอฮีมอันคอนาอีมุจาฮิดตอวุซาอิบนุอักอิกริมะอัตเตาะเหล่านี้ก็เห็นความเห็นตรงกันและได้สนับสนุนด้วยคำพูดของนักปราชญ์เหล่านั้นด้วยก็คือหะดีษที่ปรากฏอยู่ในหนังสือซอฮีฮ์ทั้งสองทั้งอิหม่ามอันบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมที่มีรายงานโดยอบูมูซาอันอัชอะรีบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนีวัลลอฮิอินชาอัลลอฮ์ลาอะห์ลิฟุอะลายามีนินฟะอะรอฆอยรอฮาค่อยรอมินฮาแท้จริงฉันได้ขอสาบานต่ออัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์ฉันจะไม่สาบานต่อการสาบานอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วฉันเห็นอย่างอื่นจากนั้นดีกว่าจะไม่สาบานถ้าเห็นว่าอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าเหมือนกับเป็นการไปล็อกตัวเองอะพี่น้องนะคือถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอันนี้ไม่ต้องสาบานนะอิลลาอัตไตตุลลาซีฮุวะค็อยรุนวะตะฮัลลันตุฮาฉันก็ต้องกลับไปเอาอันที่ดีกว่าและสิ่งที่เป็นที่อนุมัติเสียก่อนนะและเป็นและก่อนที่จะไปเอาสิ่งที่เป็นที่อนุมัติคือฮาลาลทั้งคู่อนุมัติฮาลาลหมดแต่อันไหนดีกว่าปรากฏว่าไปสาบานไปล็อกตัวเองกับสิ่งที่ดีน้อยกว่าอันนี้ไม่ได้นบีบอกอย่าทำนะเพราะในมุมของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือสมมุตินะสมมุติว่าเราเดินไปซื้อของเนี่ยมันมีไซส์ใช่ไหมเอาไข่ก็ได้มีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กกุ้งก็มีไซส์ของมันราคาเท่ากันหมดไม่มีใครหรอกพี่น้องไปเลือกตัวเล็กอะถ้าราคาเท่ากันนะไอเหตุที่ไปเอาตัวเล็กเพราะอะไรราคาถูกไงเออนั้นเรื่องความดีเนี่ยนะใครที่ปฏิบัติได้ก็เลือกในสิ่งที่มันดีกว่านะสิ่งที่มันมีความประเสริฐมากกว่านี่ตามการปฏิบัติของเราอยู่แล้วและอิหม่ามมุสลิมก็ได้บันทึกรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าแท้จริงท่านรอซูลได้กล่าวว่ามันฮาละฟะอะลัยยามีนินฟะรออากอยรอฮาคอยรอนมินฮาใครที่สาบานอย่างหนึ่งและเห็นว่าอย่างอื่นดีกว่าเขาจงเสียกัฟฟาระห์ซะนะเพราะจะได้ไปทำสิ่งที่ดีกว่าไงเสียค่าปรับซะฟัลยูกัฟฟิรอันยามีนีฮีให้เสียค่าปรับแทนไปวัลยัฟอาลิลละซีฮุวะคอยรและก็ไปทำสิ่งที่ดีกว่านะคราวนี้ต่อมาพี่น้องพูดถึงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขาอาหรับเขาปฏิบัติเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีสาบานหลายแบบสาบานแบบจริงจังอันนี้อัลลอฮ์เอาโทษนะถ้าไปสาบานมั่วซั่วแต่มันจะมีสาบานอยู่ประเภทนึงก็เรียกปากพ่อยไปเรื่อยเอะอะอะไรก็สาบานวัลลอฮ์วัลลอฮ์อย่างเดียวนะเยอะแยะเนี่ยพี่น้องถ้าไปที่อาหรับก็จะเห็นว่าขนาดถามว่าด็อกเตอร์ขาดเรียนไม่มียังสาบานเลยด็อกเตอร์มาเปล่าวัลลอฮ์ไม่ให้เราสาบานแล้วเขาบอกเราจะโกหกทำไมอ่ะเออคือมันเป็นเหมือนกับเป็นคำติดจริงเหรอวันล้อนี่หมายถึงจริงเปล่าแต่บ้านเราเขาบอกวันล้อนี่เรื่องจริงจังนะใช่ไหมบางทีโกรธเลยเฮ้ยทำให้เราสาบานทำไมอ่ะเราคิดว่าเราเป็นคนโกหกอ่ะ
แต่อาหรับเนี่ยเวลาถามเฮ้ยด็อกเตอร์มอตาซิดป่ะด็อกเตอร์ลาใช่ป่ะพูดเราไปเรียนหนังสือด็อกเตอร์ก็แปะที่หน้าห้องว่าวันนี้เขาลานะอินติซาร์มอตาซิดนะด็อกเตอร์ขอโทษขาดสอนขออภัยด้วยนะไอเราก็เจออาหรับสวนมาก็บอกมันว่าเอ้ยด็อกเตอร์ไม่มานะมันถามวันรอจริงเปล่าไม่ได้ถามว่าให้เราสาบานถามจริงเหรอถ้าเป็นแปลภาษาไทยจริงเหรอแต่มันใช้คำว่าวันเหรอนะคราวนี้สาบานแบบนี้เขาเรียกสาบานแบบไปเรื่อยสาบานแบบไปพลอยอัลลอฮ์บอกว่าลาอูอาคิซุกุมุลลอฮุบิลลากวีอัลลอฮ์จะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยกับการสาบานสาบานฟีไอมานิกุมกับการสาบานแบบพลอยๆในการสาบานของเจ้าคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ในการสาบานจริงๆแต่ด้วยกับมันติดปากพูดกันมานานพูดจนกระทั่งเปรียบเสมือนทุกอย่างต้องวันล้ออย่างเดียวเนี่ยไอ้แบบนี้ค้าขายอะไรกับวันล้อวันล้อเนี่ยแบบนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีแต่บางครั้งมันแก้ไม่ได้มันติดปากไปแล้วนะวะลากินยูอาคิซุกุมบีมากะซะบัตกูลูบุกุมแต่อัลลอฮ์จะเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยการสาบานที่หัวใจของเจ้ามีจุดมุ่งหมายคือคนจะสาบานจริงๆเนี่ยมันออกมาจากใจนะออกมาจากใจแล้วก็แบบมีสติคิดไม่ใช่พูดออกมาพลอยๆไอ้แบบนี้แหละอัลลอฮ์เอาโทษนะบีมากะซะบัตกูลูบุกุมวัลลอฮุกอฟูรุนฮาลีมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันตินะครับมาดูต่อการสาบานพร่อยๆนะคือพระองค์จะไม่ลงโทษพวกเจ้าและไม่ทำให้เกิดความจำเป็นด้วยกับคำพูดที่ออกมาจากการสาบานพร่อยๆคือสาบานโดยที่ไม่มีเจตนาและถือเป็นเรื่องจริงจังอะไรแต่เพราะว่ามันติดลิ้นติดปากตามประเพณีโดยไม่จริงจังอะไรดังที่ปรากฏในหนังสือซอฮีหทั้งสองรายงานจากอบูรอว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันฮาลาฟะผู้ใดที่สาบานฟะกอละฟีฮาลาฟีฮีบิลลาตผู้ใดที่สาบานด้วยอะไรนะด้วยกล่าวในการสาบานว่าสาบานด้วยกับเจวิตอัลลาดอัลลาดนี่เป็นชื่อเจวิตที่เก่าแก่มากพี่น้องนะคือเป็นเจวิตที่มีประวัติยาวนานแล้วก็เป็นที่รู้จักกันวัลอุซซาแล้วก็อีกชื่อหนึ่งของเจวิตก็คือว่าอุซซานะฟะลิยะกุลเลอิลาฮะอิลลัลลอฮก็จงกล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เถิดคือเผลอไปเคยสาบานกับลาดกับอุซาไงแล้วพอมารับอิสลามถูกไหมมันยังติดอยู่แต่ว่าถามว่าไอ้ใจมันมีไหมไม่มีหรอกใจเนี่ยอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าปากมันยังติดอยู่คืออันนี้ก็เป็นการบอกถึงพี่น้องที่เปลี่ยนศาสนาด้วยนะคือบางทีขอโทษที่อาจจะมีคำพูดเดิมๆนะที่มันอาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเป็นคำพูดเกี่ยวกับความเชื่อนะแล้วมันหลุดออกมาเพราะว่าพูดกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเป็น 20-30 ปีแล้วไอ้คำว่าอินชาอัลลอฮ์ก็ยังพูดไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ถนัดอัลฮัมดุลิลลาห์ก็พูดขัดๆอะไรเขาเรียกมันยังไม่คุ้นลิ้นนะยังติดคำต่างๆมาในความเชื่อเดิมเนี่ยนะอันนี้อย่าไปถือสาเอาความนะพี่น้องเหมือนกับที่นบีบอกว่าคนที่เคยติดสาบานกับอุซามากับลาดมาแล้ววันหนึ่งมารับอิสลามแล้วมันยังติดมาอยู่เนี่ยแต่ถามว่าใจเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่มันเคยชินปากคุ้นชินปากเนี่ยพอรู้ตัวให้กล่าวว่าเลอีเลฮะอิลลอฮ์มาในหมายว่าตกศาสนาไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่เปลี่ยนศาสนานะพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคือมันต้องใช้เวลานะพูดง่ายๆเนาะคือเหมือนซึมอ่ะมันต้องซึมซับกันไปเรื่อยเนี่ยคนมุสลิมเดิมๆเนี่ยถามว่ากันกว่าจะอ่านกุรอานได้เนี่ยอัลเลาะห์กี่ปี
พราะเผลอพวกท่านเนี่ยอ่านกุรอานไวกว่าพวกเราอีกนะเรียนกันบางทีเนี่ยอ่านเก่งกว่าพวกเราอีกก็มีแต่พวกเราเรียนก็มาแต่เด็กบางทียังอ่านไม่คล่องเลยนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เวลาหะดีษบทนี้เนี่ยท่านได้กล่าวมันแก่กลุ่มชนหนึ่งที่เพิ่งผ่านยุคญาฮิลิยะห์มาหมาดๆเลยแล้วก็เข้ามารับอิสลามลิ้นพวกเขาก็ยังติดอยู่กับการสาบานต่อเจเวตอัลลาห์โดยที่ไม่ได้มีเจตนาหัวใจเอามีอัลลอฮ์แต่ปากลิ้นมันไปเป็นการพลาดพังไปดังนั้นพวกเขาจึงถูกใช้ให้กล่าวคำแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นะก็คือเลอีเลฮะอิลลอฮ์ด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงได้บอกว่าแต่ถ้าว่าพระองค์นั้นจะไม่เอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยการสาบานที่หัวใจนั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายและอีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์ตาอาลาได้ตรัสว่าวะลากีอูอาคิซุกุมบิมากอดดัมตุมุลไอมานนะวะลากีอูอาคิซุกุมบิมาอักกอดตุมุลไอมานแต่ทว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่พวกเจ้าจงใจสาบานอันนี้คือมาจากใจมีสตินึกคิดอย่างดีและออกมาจากใจอันนี้แหละอัลเลาะห์เอาโทษอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลมาอีดะห์อายะห์ที่89อบูดาวูดได้กล่าวเอาไว้ในบทของการสาบานแบบพร่อยๆต่อจากนั้นก็ได้รายงานมาจากอัลตอในเรื่องการสาบานพร่อยๆว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลัฆวูฟิลยามีนี่หัวกะลามุรรจุลิฟีไบติฮีกัลลาวัลลอฮิบะวัลวะบะลาวัลลอฮิความพร่อยในการสาบานก็คือคำพูดของคนคนหนึ่งในบ้านของเขาเปล่าวัลลอฮ์ใช่วัลลอฮ์นะเหมือนกับที่ฉันเคยบอกอะเหมือนจะถามว่าจริงไหมคือติดไปหมดถามไปตลาดมาเปล่าไปวัลลอฮ์เออจะสาบานทำไมวะก็ไปก็บอกไปดิทำไมล่ะที่นุ่นเลิกประชุมสายเลยเปล่าวัลลอฮ์มันไม่ได้เลิกสายหรอกคือจะตอบรับตอบปฏิเสธเนี่ยวัลลอฮ์ตลอดเลยโดยเฉพาะกล่าวคนในบ้านด้วยนะมันเหมือนกลัวเขาไม่เชื่อนะเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่ารอซูลบอกว่าแบบนี้นะคือพวกนี้พวกสาบานไปเรื่อยนะแต่ถ้าจริงจังอีกเรื่องนึงนะคือโอ้โหแบบต้องการความจริงเลยนะสบตาเลยแหละไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ละไอ้นี่เจตนาโกหกไม่ได้นะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องด้วยนะครับอยู่กับเรื่องด้วยนะอิบนุอบีฮาติมได้รายงานมาจากอิบนุอับบาสว่าการสาบานพ่อยๆก็คือการที่ท่านสาบานโดยที่กำลังโกรธด้วยโกรธมากๆบางทีก็สาบานอะไรออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวถูกไหมความโกรธเขาเรียกมันขึ้นหน้าแล้วก็สาบานออกไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องท่านอบูบักสาบานนะคือมีแขกมาบ้านก็ท่านอบูบักก็ติดธุระก็เลยฝากดุรมานดูแลแขกแล้วก็แม่ของดุรมานปรากฏว่ากลับมาอีกทีหนึ่งมักริบแล้วแขกยังไม่ได้กินข้าวข้าวเพิ่งยกมาคือแขกก็กะว่าจะกินพร้อมอับูบักร์แหละแต่ท่านอับูบักร์บอกว่าไม่ได้แขกต้องมาก่อนกินก่อนเลยพอถึงเวลาปรากฏว่ายังไงพี่น้องอับูบักร์ก็โกรธเลยโกรธจนกระทั่งสาบานเลยว่าดังนั้นก็ไม่ต้องกินกันแล้วฉันก็ไม่กินนะไอ้แบบเนี้ยก็เข้าข่ายว่าเป็นการสาบานที่ไม่ได้เกิดจากจิตนะคือเกิดจากความโกรธนะอัลเลาะห์ไม่เอาโทษนะครับแล้วก็ไม่ต้องกัฟฟาเราะห์แต่ประการใดนะสุดท้ายก็กินข้าวด้วยกันนะแล้วก็ในรายงานว่าอัลเลาะห์ให้บะเราะกัตนะหยิบขนมปังมาทีไรขนมปังเพิ่มตลอด นี่ครอบครัวของท่านอบูบักครอบครัวคนมีอีหม่านคือโกรธตรงนี้โกรธเพื่ออัลเลาะห์ด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ดูแลแขกให้ดีประมาณนั้นนะแต่แขกเค้าก็มีมารยาทโดยที่ว่าเค้าก็ไม่กล้าทานก่อนนะเนาะชาวบ้านยังไม่ได้กินเลยเนี่ยก็เลยรอทานแต่อบูบักก็เข้าใจว่าทำไมไม่ให้แขกทานไม่ให้มารอทำไมนะ
ได้มีรายงานอีกจากอิบนุอับบาสว่าการสาบานพ่อยๆนั้นคือการที่ท่านห้ามของที่ฮาลาลแก่ท่านดังกล่าวนี้เป็นการจำเป็นที่ไม่จำเป็นที่ต้องเสียกัฟฟาระนี่ก็จัดอยู่เหมือนกันอีหมวดนึงไปสาบานในสิ่งที่เป็นเรื่องฮาลาลว่าจะไปห้ามเช่นฉันสาบานจะไม่กินน้ำผึ้งอะไรเงี้ยนะครั้งหนึ่งนะพี่เอาใจภรรยาเนาะจะมีเรื่องค่อยว่ากันเช่นเดียวกันกับรายงานจากซาอิบนุอิกริมะอบูดาวูดได้กล่าวไว้ว่าบทที่ว่าการสาบานขณะโกรธซึ่งได้รายงานมาจากซาอิดอิบนุมุซัยยิบว่าแท้จริงพี่น้องชาวอันซอร์2คนโดยที่ระหว่างทั้ง2เนี่ยมีมรดกเกี่ยวพันกันคนหนึ่งได้ถามถึงส่วนได้ของอีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าหากท่านนับมันแล้วทำไมถึงมาถามฉันในส่วนที่ได้อีกสองคนเกิดพิพาทกันเรื่องของอะไรเรื่องมรดกทรัพย์ของฉันทั้งหมดนั้นอยู่ในประตูของอัลกาบะอยู่ในประตูของอัลกาบะและท่านอุมัรจึงได้กล่าวแก่เขาว่าแท้จริงอัลกาบะนั้นมั่งคั่งอยู่แล้วไม่มีทรัพย์ของท่านอยู่หรอกจงชดเชยด้วยกัฟฟาเราะห์ต่อคำพูดที่มีการสาบานของท่านและจงพูดความจริงกับพี่น้องของท่านเถิดฉันเคยได้ยินท่านรอซูลได้กล่าวว่าลายามีนอะลัยกะวะลานะซะรฟิลมะซิยะติร็อบบีอัซซะวะจัลวะฟีกอตีอะติรฮ์มว่าฟีมาแลตัมลิกไม่ถือเป็นการสาบานที่เป็นการบังคับแก่ท่านและไม่ถือเป็นการบนบานในเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระผู้อภิบาลคือถ้าถูกบังคับให้สาบานเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการสาบานต้องสาบานต้องเกิดจากความสมัครใจไปคาดคั้นนะเอาปืนจี้ต้องสาบานเดี๋ยวนี้ไอ้แบบนี้ไม่ได้สาบานพี่น้องถ้าสาบานต้องเกิดจากความสมัครใจไปบังคับให้เขาสาบานอันนี้ไม่เรียกว่าสาบานนะก็ถูกบังคับอ่ะเช่นเดียวกันไม่มีการฝ่าฝืนในการนะซัตบนจะไปทำเรื่องฮารอมนะอันนี้ไม่ถูกและในการตัดญาติขาดมิตรนะครับตัดญาติตัดเครือญาติและสิ่งที่ท่านไม่มีกรรมสิทธิ์นะไปสาบานไปนะซัตนะจะไปเอาอะไรเงี้ยหรือจะได้รับหรือจะให้ในสิ่งที่สมมติที่ตรงเนี้ยจะให้กรรมสิทธิ์ถ้าได้อะไรล่ะถ้าได้ลูกสมมติละกันนะถ้าได้ลูกฉันจะให้ที่แปลงนี้กับสุราหัวกราฟเลยให้กับสุราตัวอิหม่ามก็ไปสืบในที่แปลงนี้ของใครก็บอกอ๋อไม่ใช่ของไอ้นี่หรอกของที่คนที่อื่นอันนี้ไม่นับนี่ไปให้ที่ใครก็ไม่รู้ต้องเป็นที่ของตัวเองไอ้นี่เสียกาฟาร์มัวซั่วไปสาบานให้ของที่มันเป็นของกรรมสิทธิ์ตัวอิหม่ามมาดีใจนึกว่าได้ที่แล้วที่ไหนได้โฉนดเป็นคนอื่นนะเห็นไหมเนี่ยในหนังสือได้เขียนละเอียดอย่างนี้ไม่เรียกนะซัดนะเพราะไปให้ของที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์เราและดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าทว่าพระองค์ทรงเอาโทษแก่เจ้าด้วยการสาบานที่หัวใจของเจ้ามีจุดมุ่งหมายอิบนุอับบาสมุจาฮิดท่านอื่นๆให้ความหมายว่าการสาบานอย่างหนึ่งโดยที่เขาทราบดีว่าเป็นเรื่องโกหกอันนี้อัลลอฮ์โทษนะโกหกแล้วก็สาบานออกไปเพื่อที่จะให้คนเชื่อว่าตัวเองไม่ได้โกหกแต่จริงตัวเองโกหกไหมโกหกรู้แก่ใจขโมยเข้ามาแต่โอ้ยสาบานเลยวันรอฮีฉันอันนี้ของฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้ขโมยมาทั้งที่ตัวเองขโมยมาไม่ใช่ของตัวเองไอ้อย่างนี้แหละอัลลอฮ์เอาโทษนะมุจาฮิดและคนอื่นได้กล่าวเช่นเดียวกันดังที่ดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าแลกินยูอาคิรุกุมบีมาอักกตุมุนอีมานอันนี้ก็อยู่ในสุรานไมอิดะที่นำเรียนไปแล้วเนาะแต่ทว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่พวกเจ้าจงใจสาบานดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงอภัยยโทษผู้ทรงขันติก็คืออภัยโทษแก่บ่าวของพระองค์
และขันตินะอดทนต่อพวกเขาต่อมาพี่น้องนะอัลลอฮ์ก็อดพระองค์อดทนนะเพราะพวกนี้อ้างอัลลอฮ์ไงเวลาสาบานเนี่ยมันคือการพาดพิงไปที่อัลลอฮ์ถูกไหมวัลลอฮีนาซัก็พาดพิงไปที่อัลลอฮ์นะก็ถ้ามันเป็นเรื่องโกหกอ่ะนะถามว่าถ้าอัลลอฮ์จะจัดการเขาเลยก็ได้บางคนก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ถูกจัดการเลยแต่มันเป็นบาปอยู่แล้วแหละก็ประวิงเวลาให้เขานั้นได้สำนึกผิดได้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะดังนั้นใครที่สาบานเท็จนะการสาบานเท็จเนี่ยพี่น้องเป็นบาปใหญ่แล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีหรือศาลเนี่ยอันนี้หนักกว่าเพื่อนเลยนะคุณไปเป็นพยานเท็จไปสาบานเท็จและทำให้ความเป็นจริงในการไต่สวนคดีมันพลิกโอ้โหพี่น้องครับถ้าจับได้นะผมเรียนในหนังสือในวิชาของการพิพากษานะกอรอนะวันกอรอวันฮาเกมนะวิชาเรื่องของการวิพิพากษาเนี่ยถ้าสมมติคนคนนึงเป็นพยานเท็จแล้วก็รู้เลยนะว่าการให้เท็จนั้นเนี่ยมีผลที่ถูกทำให้คนนึงถูกประหารชีวิตไปเป็นพยานว่าไอ้เนี่ยฆ่าคนทั้งนั้นไอ้คนเนี่ยไม่ได้ฆ่าคนหรอกแต่ไปเป็นพยานเท็จปักปั๊มเขาแล้วสุดท้ายศาลก็ตัดสินใช่ไหมประหารไอ้คนที่บริสุทธิ์ไปเพราะมีพยานมายืนยันซึ่งเป็นพยานเท็จและศาลเวลาตัดสินเขาจะตัดสินต่างกันก็จากพยานหลักฐานถูกไหมพยานหนึ่งในพยานหลักฐานก็คือคนนะพอตัดสินไปแล้วไปสืบความได้ว่าไอ้นี่รับขจางมาเป็นพยานเท็จไอ้คนเป็นพยานเท็จแต่ถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาไปฆ่าคนโดยเจตนาเขาคุณรู้อยู่แล้วการเป็นพยานเท็จของคุณเนี่ยทำให้เขาโดนประหารชีวิตเขาบริสุทธิ์ใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นฆาตกรเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยนะเป็นพยานเท็จถึงขั้นประหารชีวิตได้เนี่ยกรณีแบบเนี้ยเพราะคุณไปเป็นพยานเท็จทำให้คนที่บริสุทธิ์ถูกประหารทั้งที่คุณก็รู้ตัวเองว่าคุณโกหกเมื่อศาลหรือคดีความมาใหม่ไต่สวนใหม่แล้วสืบได้ว่าคุณเป็นพยานเท็จคุณรับสตังมาแล้วคุณปักปั๊มทำให้คนบริสุทธิ์ถูกประหารคุณถูกประหารชีวิตด้วยอันนี้ในกระบวนการของการไต่สวนนะครับเอาต่อมาอีกเรื่องนึงนะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิกอีกแล้วคือถ้าเป็นเรื่องฟิกก็จะใช้เวลานิดนึงเรื่องซาบานเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องประวัติก็พอสังเขปตามหนังสือนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัลอีละเป็นเกี่ยวกับสาบานเหมือนกันแต่เป็นการสาบานที่พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับการแขวนนางเอาไว้สาบานว่าจะไม่แตะไม่ต้องตัวนางเป็นเวลา4เดือนนะคือ4เดือนนี่ถือว่าเยอะสุดละมกรนี่เป็นปีพี่น้องแล้วถามว่าเนื้อที่ถูกแขวนเอาไว้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เอามาทำอาหารใช่ไหมมันก็แห้งเนื้อแห้งนะพวกนี้พวกทรมานคนนะไม่ได้พี่น้องถ้าจะอยู่อิสลามสอนเนาะถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้วยกันด้วยกับความรักอยู่ในฉันฐานะฉันสามีภรรยาแต่อย่ามองเหมือนเป็นอากาศมองผ่านไปผ่านมาไอ้พวกนี้ก็เลยพวกใจมหินใจทมินนะจะก็บอกมาถ้าไม่รักก็ปล่อยเข้าไปให้เขาได้ไปมีเจอคนใหม่เนื้อคู่ใหม่ก็ว่ากันไปนะครับไปเจออนาคตถ้าจะอยู่ก็อยู่กันในฐานะที่ดีแต่อย่าแขวนนางเอาไว้นะนั้นอิสลามก็เลยห้ามเอาไว้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ยกครบนะพี่น้องแต่ว่าก็กึ่นเอาไว้ก่อนนะอัลลอฮ์บอกว่าลิลลาซีนะยุลูนะมินนิซาอิฮิมตอรับบาสุอาร์บาติอัชฮุรอัลลอฮ์บอกว่าสำหรับบรรดาผู้ที่สาบานลิลลาซีนะยุลูนะมินนิซาอิฮิมสำหรับบรรดาผู้ที่สาบานว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของพวกเขานั้นโดยให้เขารอคอยไว้4เดือนตอรับบาสุอาร์บาติอัชฮุรฟาอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมแต่ถ้าหากเขากลับคืนดีแน่นอนอัลลอฮ์อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออันอีละพี่น้องครับ
คืออาหรับเขาก็จะใช้วิธีสาบานแบบนี้แต่บ้านเราไม่มีคือหลายๆเรื่องที่บ้านเราไม่ได้อินหรือใช้เช่นการซิฮาร์ซิฮาร์ก็คือการหย่าภรรยาโดยการเปรียบว่าเหมือนหลังของแม่คราวนี้พอคนไม่เข้าใจบทบริบทของอาหรับก็บอกว่าอาจารย์ธรรมะมาบอกชมภรรยาว่าอะไรนะเนี่ยมือสวยเหมือนม้าเราเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นการหย่าไหมก็เราชมเราไม่ได้หย่าเออบางคนใช่ไหมโหเนี่ยเธอวันนี้ทำอาหารรสมือเหมือนแม่เราเลยเนี่ยผิวเธอเนี่ยเหมือนม้าฉันเลยเขาชมนะเขาไม่ได้หย่าแต่อาหรับเนี่ยจุดมุ่งหมายซิฮาร์ตคือเป็นการหย่าโดยการเปรียบเหมือนแม่พ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมเออมันคือมันจุดมุ่งหมายมันต่างกันแต่เหมือนพฤติกรรมคำพูดคล้ายๆกับซิฮาร์ตแต่ไม่ใช่เนียดคนละอย่างอันนี้ในศาสนาของเราเนี่ยมันต้องดูถึงเจตนาด้วยนะครับนะบางทีโยงกันไปหมดเลยเอามาใช้เมืองไทยด้วยคือศาสนาใช้เหมือนกันหมดนะแต่ว่าต้องเข้าใจถึงอาดัตตะกอลีดด้วยนะอย่างในอาหรับเนี่ยเรื่องสาบานเนี่ยพ่อยๆเนี่ยเยอะนะบ้านเราเรื่องสาบานในเรื่องจริงจังไม่พูดพ่อยๆหรอกถูกไหมแล้วก็เรื่องตรงนี้ด้วยเรื่องอีลาเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่คือถ้ามันไม่กลับมามันก็ไม่กลับมาเลยมันไม่ต้องสาบานหรอกมันหายไปเลยนะอีละคือการสาบานว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาโดยมีกำหนดเวลานะครับและข้อชี้ขาดนะคำว่าอันอีละก็คือการสาบานเมื่อคนหนึ่งได้สาบานว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งในช่วงดังกล่าวนั้นบางทีก็อาจจะน้อยกว่า4เดือนหรือเกินกว่าเอา4เดือนเป็นเกณฑ์เนาะ2เดือน1เดือนอาทิตย์นึงก็คือน้อยกว่า4เดือนหรือเกินกว่านั้นอีก5เดือน4เดือนครึ่งอะไรเงี้ยถ้าปรากฏว่ามันน้อยกว่า4เดือนน้อยกว่า4เดือนก็ให้เขารอไปจนครบระยะเวลา4เดือนถ้ามันน้อยกว่านะหลังจากนั้นเขาก็มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาโดยนางจะต้องอดทนโดยไม่มีสิทธิ์อะไรกับแก่นางที่จะไปเรียกร้องสิ่งชดเชยใดๆในช่วงเวลาระยะเวลานั้นอย่างนี้แหละดังที่มีระบุในหะดีษซอฮีฮ์รายงานจากท่านหญิงอาชาว่าแท้จริงท่านรอซูลเคยสาบานว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเป็นเวลา1เดือนและในวันที่29ของเดือนอัลเลาะห์ก็ได้ประทานอายะห์นี้ลงมาท่านก็ได้กล่าวว่าอัชชารุติสอะติสอุนวะอิชรูนะความว่าเดือนนั้นมี20มี29วันก็มี29กับ30อ่ะเห็นมั้ย29เนี่ยในหนังสือซอฮีฮ์ทั้ง2รายงานจากอุมัรอิบนุคอตอบเช่นเดียวกันในกรณีที่เกินกว่า4เดือนภรรยามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต่อสามีของนางอยู่2เรื่องคือถ้ามันน้อยกว่า4เดือนภรรยาก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องตามนั้นไปแต่คุยแต่พูดกับเขาได้บางไม่คิดถึงฉันเหรออันนี้พูดยากอยู่แล้วเพราะเป็นสามีภรรยากันแต่ก็ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับสามีว่าจะทำไหมแต่ถ้าเกิน4เดือนเมื่อไรเนี่ยสามีจะต้องเลือก2อย่างบังคับสามีเลย1ต้องมามีเพศสัมพันธ์กับนางถ้าไม่มีไอ้บางบาปนะเพราะมันเกินเวลาอันที่2ไอ้บางยืนยันว่าจะไม่มียังไงก็ไม่มีเพราะฉันสาบานเอาไว้อีละเอาไว้5เดือนจะเอา5เดือนงั้นถ้าบางไม่มานอนกับฉันไม่มีอะไรกับฉันบางต้องหย่าฉันบังคับเลยนะและก็ไม่เป็นการท้าหย่าด้วยนะเพราะมีเหตุผลเพราะนี่อันนี้ศาสนาเปิดให้นะและเรื่องนี้ก็จะให้ผู้พิพากษาเนี่ยสั่งบังคับเลยแม้ว่าไอ้บังจะไม่ยาพอฟ้องไปที่กอดีกอดีก็จะสั่งฟาซักทันทีแยกกันเพราะเกินกว่า4เดือนตรงนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับสตรีนะไม่ใช่ว่าผู้ชายจะทำอะไรก็ได้นะพอเอะอะไรทะเลาะกันไม่พอใจสาบานเลยว่าจะไม่นอนแล้วผู้หญิงเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับจิตใจบอบบางนะคือสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้ยังไงรู้ไหมพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้มีโซเชียลใช่ไหมเขาอยู่กับบ้านสามีก็คือที่เดียวอะที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยมั่นคงอะแต่เดี๋ยวนี้นะขอมาบจริงๆนะถ้าเป็นแบบนี้นะ
สองเดือนเรียบร้อยไอ้นี่ออกไปแล้วนะไอ้ข้างๆก็มาเตาะอยู่เรื่อยใช่ไหมในโซเชียลก็เยอะโอ้โหผมว่าปัญหาเยอะนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะอะไรล่ะเพราะว่าผู้หญิงก็คืออยู่ในบ้านเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้ไปมีผู้ชายเข้าไปยุ่งอะไรอยู่แล้วแล้วไปคุยอะไรแต่ดิ้นโลกออนไลน์เนี่ยไม่ต้องสี่เดือนหรอกเอาแค่เดือนเดียวเนี่ยไอ้บางบอกจะไม่มานอนด้วยเนี่ยเดือนนึงเนี่ยไม่เข้ามาบ้านเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องนะผู้หญิงเตลิดไปหมดนะก็เล่าให้พี่น้องฟังถึงสังคมในปัจจุบันนี้ดีที่สุดก็คือการที่เราอยู่กันฉันสามีภรรยาให้ความรักความอบอุ่นกันแล้วก็พยายามทำดีต่อกันอันนี้ดีที่สุดแล้วครับก็ฝากเอาไว้นะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนเรื่องอีลาแบบเต็มๆผมเกริ่นไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาคุยกันถึงตรงนี้แล้วก็ข้อแนะนำในการใช้ชีวิตคู่แบบอิสลามด้วยนะครับวันนี้จากเราเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์